อหุ้น Power Time Magazine ทันเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเวลาแค่1เดือนจะสิ้นปีนะครับให้ชัยโยพูดถึงเป้าหมายนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับตามเป้าไหมครับขอบคุณนะครับสุขสันต์และสุขนะครับสี่ปีบริษัทชัยโยครับเล็กเดือนกว่านะครับก็จะสิ้นปีแล้วก็สวัสดีปีใหม่ท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับชัยโยกรุ๊ปทำงานมาครบ10เดือนแล้วนะครับวันนี้เดือนเราซื้อหนี้ไปแล้ว4,800ล้านนะครับหนี้ของหลักประกันแล้วก็ปีนี้เรามีหนี้ทั้งหมดประมาณ42,000ล้าน42,000ล้านนะครับนี่เนี่ยประมาณ 3,000 3,800 ล้านแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีการประกันนะครับแล้วก็ผลการจัดเก็บเราเพิ่งประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วครับ3ทีมเราได้กำไรมา50ล้านบาทก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับก็เลยเดือนกว่ายังมีเป้าหมายที่ต้องซื้อนี่แล้วก็จัดเก็บต่อไปเรายังคงทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้สัดส่วนธุรกิจของเรามีอะไรบ้างครับธุรกิจของเรามี4ธุรกิจนะครับธุรกิจแรกก็คือธุรกิจรับจ้างบริการให้เราที่สุดในการสถาปัตย์กันเลยธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจรับธุรกิจซื้อหนี้นะครับซื้อหนี้เสียจากสถาปัตย์กันเลยทั้งหนี้หลักประกันแล้วก็หนี้หลักประกันนะครับธุรกิจที่3ก็คือเราทำ call center แล้วเราก็ทำ property and service ในธุรกิจนี้ด้วยนะครับยังไม่ได้เติบโตโดดเด่นมากนะครับแล้วธุรกิจที่4คือธุรกิจปล่อยสินเชื่อปล่อยสินเชื่อท่านมีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันนะครับปีนี้เราตั้งเป้าไว้200แต่คงไม่ได้ถึงเป้าเพราะที่ว่าไม่จำเป็นต้องถึงเป้าเพราะว่าเงินเราเยอะครับก็ไม่โดนไปการซื้อนี่มากกว่าเพราะว่าให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าที่เราอยากทำปล่อยสินเชื่อด้วยเพราะว่าตลาดมันใหญ่มันโตนะครับแล้วเราทำได้เรื่อยๆครับมันจะเป็นการสร้างบาลานซ์แล้วก็สร้างโมเดลธุรกิจด้วยให้มีความมั่นคงแล้วก็ยังมีเพิ่มมากขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเรามองยังไงบ้างครับมีความเสี่ยงไหมครับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ดีเลยนะครับคือชาวบ้านกำลังแย่ก็จะมีเซกเมนต์โตกลุ่มเอก็ดีหน่อยกลุ่มซีก็ดีค่อนข้างแย่นะครับอยากให้รัฐบาลช่วยรากหญ้าทีนี้ช่วยยังไงผมยังเลือกไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าลดผ่อน LTV ลงเพื่อให้สังหาริมทรัพย์ไปได้นี่นะครับสองโฆษณาของพอททเนี่ยผมเห็นว่าดีแล้วนะครับก็โฆษณาอย่างต่อเนื่องนะครับเอาคนไทยเนี่ยที่พอมีสตันเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็ให้เขาเที่ยวในเมืองไทยมากๆแล้วก็นำคนต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยเยอะเพื่อให้เที่ยวแล้วก็3ก็คือส่งออกให้ได้ที่ส่งออกให้ได้ค่าเงินบาทไม่แพงจริงๆแล้วมันก็เป็นโอกาสในการส่งออกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทเราซื้อของได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราก็ส่งออกได้มากเรื่องต้องทำตลาดส่งออกให้ทุนต่างประเทศหรือว่ากระทรวงต่างประเทศทำงานที่นี่ก็จะดีครับเรื่องของดอกเบี้ยนี่มีผลยังไงบ้างครับดอกเบี้ยถ้าเรามองก็มีผลดีกับบริษัทนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยลงเนี่ยทำให้เรากู้ไม่ได้ถูกบริษัทเราต้องใช้เงินทุนใช้เงินทุนแล้วก็มาจะสั่งทั้งส่วนแรกเงินทุนเราเองนะครับส่วนที่สองก็คือกำไรจากที่เราทำงานส่วนที่สามคือการกู้การกู้ก็กู้ทางแบงก์แล้วก็ลงทุนกู้ถ้าดอกเบี้ยถูกก็จะเป็นประโยชน์กับชาวโยในแง่ของลูกค้าที่เราจะมีเก็บดอกเบี้ยนะครับไม่จำว่าธนาคารประเทศไทยให้เงินเราไปแล้วว่าถ้าเป็นเราปล่อยกู้ปกติเนี่ยกฎหมายแค่ธนาคารให้15%ถ้าปล่อยหลักประกันเราก็เก็บ15%แต่ถ้าเป็นพวกนาโตพิโคหรือว่าเพอร์โซนอลโลนเนี่ยเราเก็บได้ที่8-3.6%อันนี้ไม่กระทบกับเราเลยครับดอกเบี้ยลดทำให้ชัยโยดีขึ้นครับที่มีข่าวว่าสังหาครับที่ชัยโยไปมีโครงการจะทำด้วยยังไงบ้างครับสังหาริมทรัพย์ที่เราจะทำในที่ดิน500แปลงนี่นะครับมันจะทำแค่แปลงเดียวแปลงความว่าแปลงแจ้งวัฒนาซอย12เนี่ยเราเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยขึ้นคอนโดได้เพราะว่าตลาดมีความต้องการแล้วก็คนจำนวนมากก็คือศูนย์ราชการย้ายเข้ามาเยอะมากเลยแล้วก็ยังมีที่จะมาเพิ่มมากขึ้นอีกตรงนั้นเนี่ยคอนโดขึ้นมาเท่าไหร่ก็ขายได้ตลาดไม่ได้7,000กว่าบาทคิดว่าถ้าเราสร้างขายให้เข้าเขานี่นะครับแล้วก็ต้นทุนที่ดินเราถูกกว่าต้นทุนค่าก่อสร้างก็ถูกกว่าหน่อยเพราะว่าเราจอยเป็นเจ้ากับเพื่อนเราก็จะทำให้บริษัทใหญ่โตมีกำไรเพิ่มมากขึ้นนอกจากการขายที่ดินจากเอ็นบีเอ็มมาเป็นเอ็นบีแล้วเนี่ยทางธุรกิจพาวเวอร์ตี้ในส่วนเฉพาะเรื่องเดียวที่เดียวนะครับได้ทำให้ใหญ่โตได้เพิ่มขึ้นปีหน้าที่เห็นชัดเจนจริงๆเราตั้งใจว่าจะทำให้เสร็จปีนี้เนี่ยแต่เนื่องจาก
ว่าเราส่งไปที่กรมครับก็ดีก็ปีหน้าจะไม่คิดขายต่อตลาดเองกับเราก็เลยยังทำอะไรไม่ได้คิดว่าปีหน้ายังเร่งต่อก็คือว่าต้องขอให้กรมครับก็ดีท่านว่าให้ท่านช่วยเร่งให้เราเพื่อขายต่อตลาดแล้วถ้าขายได้ตาม CV เราก็จะไม่ทำปกติแล้วถ้าขายเข้าสั่ง CV ครับเราก็จะซื้อเข้ามาในบ่อนเราแล้วก็ทำปกติครับสุดท้ายแล้วให้พี่อันฝากถึงนักลงทุนนิดนึงครับก็ขอบคุณท่านนักลงทุนนะครับที่ให้ความสนใจชโยครับชโยทำธุรกิจดีธุรกิจมีการเติบโตธุรกิจอยู่ในเซกเมนต์ที่ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นซื้อหนี้ไม่ว่าจะเรื่องสินเชื่อไม่ว่าจะเป็น property ตอนนี้ไม่ดีเพราะเราไม่ได้ทำเยอะเราทำได้ชิ้นเดียวกับ500 แปลงนะครับธุรกิจดีผู้บริหารกับคณะกรรมการเนี่ยท่านคอยกำกับดูแลแล้วก็บอร์ดต่างๆเรานะกำกับดูแลทั้งบอร์ดทั้งผู้บริหารท่านให้ความสนใจก็จะบอกว่าพนักงานดีผู้บริหารดีคณะกรรมการก็ดีไว้ใจชัยโยได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ